ทีนี้สมประทานศีลนี่คือความเพียรที่ปฏิบัติความเพียรสี่คือสมประทานสี่เพียรสี่มีอะไรบ้างหนึ่งสำรวมอินทรีย์หกสังวรนั่นแหละสังวรหรือสำรวมอินทรีย์หกสองปหานหนึ่งสำรวมอินทรีย์หกหรือสังวรอินทรีย์หกสองปหานสามเกิดผลภาวนาประทานเกิดผลสี่รักษาผลนี่อธิบายเป็นภาษาไทยก็คือหนึ่งสังวรประทานสองปหานประทานสามภาวนาประทานสี่อนุรักษณาประทานนี่เป็นบาลีไทยก็คือหนึ่งมาสังวรสำรวมระวัดระวังปฏิบัติสำรวมสังวรด้วยการปฏิบัติด้วยสูตรที่อธิบายท่านอธิบายให้มีธรรมบทมีโพชฌงค์เจ็ดอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่หรือโพชฌงค์สามเป็นตัวปฏิบัติต้นก็ตามใจนะค่อยๆอธิบายไปนะมันสำรวมอินทรีย์หรือสังวรสำรวมแล้วคุณก็ดูตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันหกสำรวมอินทรีย์หกกระทบสัมผัสแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องอ่านเวทนาที่เป็นตัวสำคัญอ่านอาการหรืออ่านอารมณ์และแยกอาการแยกอารมณ์ซึ่งจะสอนไว้ถึง108แยกให้รู้ชัดแยกจนกระทั่งฐานสำคัญก็คือรู้อารมณ์รู้เหตุที่มาร่วมกับจิตของเราเนี่ยมันผสมกันแล้วปรุงแต่งเป็นแบบโลกโลกีเรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวตนของโลกีเป็นรสชาติของโลกีเป็นความหลงว่าเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นอยู่นี่คือโลกีเราเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็บอกโอ้ถ้าจะหลงเวทนาอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องตามหาเหตุมันหลงอะไรหลงว่ามันทุกข์หลงว่ามันสุขไอ้คนหลงว่าสุขนั่นแหละเป็นธรรมดาแต่ไอ้คนว่าตรงว่ามันทุกข์แล้วก็ยังชอบอยู่ในพวกซาดิสพวกมาโซคิสพวกที่มันไปหลงยึดทุกชอบใจว่าชอบความรุนแรงว่าชอบความเหี้ยมโหดว่าชอบฆ่าชอบแกงชอบตกชอบต่อยชอบเตะไอ้พวกนี้เนี่ยไม่คบยากนะพวกเรานี่ไม่เอาอย่างนี้พอแล้วเลิกแล้วสำหรับนี้เดรัจฉานก็ทำกันเป็นคนมีแต่เมตตาเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันจะมาเบียดเบียนมาทำร้ายทำลายมาทำเจ็บทำปวดทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บจนได้รับความเจ็บความปวดความเบียดถูกเบียดเบียนอะไรไปทำไมเป็นผู้ประเสริฐแล้วเป็นผู้ฉลาดแล้วก็จะต้องรู้ทิศทางก็จะมาเอาในทางที่ไม่ไปทางรุนแรงเบียดเบียนสรุปก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซาดิสมาโซคิสไม่ขอขยายความแล้วมันยิ่งหนักใหญ่เพราะงั้นไม่เอาความรุนแรงชอบความรุนแรงชอบความเรียบร้อยสภาพพอสมควรที่มีผลจะแรงก็แรงอย่างมีผลที่เราจะทำให้สลายตัวนี้ออกเท่านั้นเองนะทีนี้เอาละพอเข้าใจเรื่องความรุนแรงนี่มันง่ายกว่าความดูดดึงไว้ความสะสมไว้เรียกว่าความรักหรือความชอบความดูดอันนี้เนี่ยมันเนียนในมากเลยเนียนในมากก็ต้องมาพิจารณาเรื่องนี้แล้วเอาสรุปก็คือเรียนรู้ตัวราคะกับตัวโทสะโทสะนั่นคือทุกข์ร้อนเจ็บปวดรุนแรงหรือไม่เป็นสุขก็ได้สุขนั่นคือชอบใจมีรสชาติอัตสาทะมีรสอร่อยมีรสสุขรสพอใจแล้วก็เลิกไอ้รถที่เราพอใจนี้ชัดเจนว่ามันหยาบๆอย่างนี้อย่างนี้อย่าเลิกเราพอใจก็ลดลงลดลงมันจางคลายลงเบาบางลงบางเบาลงจนกระทั่งเข้าใจถึงสิทธิ์มันละเอียดนิดนึงก็ต้องค่อยๆไอ้ตัวนี้ได้ตัวนี้ละเอียดกว่านี้เราจับไม่ติดแล้วว่ามันเรามีในใจของเราหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเราได้ตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนให้มันหมดไปอย่าให้เกิดอาการนี้ในจิตอีกกระทบอันนี้แล้วอีกอีกนะเราชอบประกรรมแต่เรามาฝึกลดละจนกระทั่งสัมผัสระกรรมได้ชิมระกรรมได้แตะระกรรมอีกเท่าไหร่อาการที่เราชอบนั้นบางลงเบาลงจนโอ้ไม่มีแล้วจนกระทั่งเดือนนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
กับไม่มีมันใกล้กันมากเลยเอาละอนุโลมไว้ก่อนนิดนึงนี่เรียกว่าอาสวะมันหมดไปตั้งหยาบใหญ่หมดแล้วเหลืออาสวะนิดนึงเอาก่อนเอาอันอื่นอีกเอาหัดอื่นอีกศึกษาอื่นอีกก็จนกระทั่งอันอื่นก็เหลือนิดอันอื่นๆอีกหลายๆอันก็เหลือนิดคุณก็จะรู้แล้วอ๋อไอ้นิดๆนี่มันยังมีนะมันยังไม่หมดนะไอ้นี่ก็ใช่ไอ้นี่ก็ใช่ไอ้นี่ก็ใช่คุณก็จะได้รู้เลยเทียบเคียงของตัวเองว่าอ๋ออย่างนี้เองมันมีของคุณเองเป็นปัจจัตตังคุณจึงจะอาศัยเทียบได้อ๋อไอ้นิดๆมันอยู่ของขายังมีไอ้นิดๆนี่นะนี่นิดๆเนี่ยขายังมีอยู่เลยไอ้นี่ก็ยังนิดไอ้นี่ก็นิดๆโหเราก็จะรู้ว่าให้มันหายไปไอ้นิดนึงก็ไม่มีเนี่ยต้องอ่านเองแล้วละเอียดแล้วคุณก็จะฝึกอ่านจนกระทั่งว่าไอ้นิดนึงกับไม่มีเนี่ยได้ด้วยตัวเองไม่มีใครทำให้คุณได้หรอกแต่ขั้นนั้นล่ะไอ้นิดนึงเนี่ยมันไม่ลำบากไม่ยากมันไม่ต้องเป็นอะไรมันไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วเหลือนิดนี้เนี่ยมันไม่เป็นพิษเป็นภัยมันขั้นตอนโสดาสกิทาอนาคาเนี่ยแม้อนาคานี่แหละมันจะเหลือนิดนิดนึงขั้นอนาคามีภูมินี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเอาไว้ก่อนจนกระทั่งคุณหมดโสดาก็หมดสกิทาก็หมดเหลืออนาคาหยาบก็หมดเหลือแต่อนาคานิดนิดเนี่ยคุณค่อยมาล้างมันทีล้างเห็นขั้นตอนบ้างไหมว่ามันรู้จักว่าอะไรเอาไว้ก่อนอะไรต้องก่อนควรทำก่อนเห็นไหมเนี่ยมันโอ้โหมันลำดับที่ไม่ง่ายเลยสรุปแล้วคุณต้องปฏิบัติสังวรประทาน6ทวารสักเป็นเรื่องๆเป็นอันๆไปก็ได้จนกระทั่งสามารถประหารกิเลสนั้นได้เรียกว่าประหารประทานได้แล้วเป็นอย่างนี้การได้ลดกิเลสได้เป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการเกิดผลที่คุณปฏิบัติโอ้มันได้ผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณก็รักษาผลที่ได้เนี่ยไว้ให้เรื่อยๆอนุรักษณาประทานอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงอย่าให้มันเป็นอื่นอย่าให้มันกลับกรอกอย่าให้มันสลายอย่าให้มันคงทนมั่นคงยั่งยืนเรียกว่าสมาธิที่ได้อันนี้แหละให้มันคงทนยั่งยืนสมาธิไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วไม่รู้เรื่องไม่ใช่รู้จริงๆรู้อย่างละเอียดด้วยรู้สิ่งที่มันเป็นกิเลสนิดนึงก็ไม่มีแล้วก็รักษาจุดไม่มีนี่แหละไว้อย่างตื่นๆเลยสัมผัสแต่ต้องยิ่งตัวจริงนี่แหละสัมผัสเลยอื่นๆก็สัมผัสดังนั้นอย่างนี้มาทีเผลอมาในทีรู้ตัวทีไม่รู้ตัวมาอย่างหยาบมาอย่างละเอียดเราก็รู้มีสติรู้ตัวอ่านจิตได้โอ้ไม่มีคุณก็ได้คำตอบของตนเองว่าคุณบรรลุจุดไม่มีได้แล้วจุดศูนย์ได้แล้วจุดไม่มีกิเลสหยาบกลางละเอียดไม่มีได้แล้วคุณต้องทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้จากแข็งแรงมั่นคงในขณะกระทบกระแทกยิ่งแรงก็ยิ่งชัดเจนว่าสมาธิเราดีไม่ใช่ไม่กระทบเลยต้องหลับตาไม่แปะไปแตะไปต้องไม่ใกล้เลยเป็นสมาธิขี้หมาเนี่ยนั่นมันไม่ใช่ของพุทธมันคนละเรื่องเนี่ยหนีไม่ใช่เหนือไอ้นั่นมันหนีสิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ไอ้นี่มันเหนือสิ่งที่กระทบสัมผัสอยู่กับมันกระทบอย่างแรงทีเผลอไม่รู้ตัวมันก็ไม่เกิดอ๋อจิตเราไม่มีแฮะเราไม่ได้ตั้งใจสู้เลยนะไม่รู้ตัวแล้วมาเล่นทีเผลอก็ไม่มียิ่งเรารู้มีสติรู้ตัวอยู่เนี่ยอ้าวมันก็สู้ได้ที่มันมีกำลังสติแข็งแรงไงมาแม้ทีเผลอก็ไม่เกิด